รับเขามาแล้วเพื่อนมือเนี้ยต่อยตั้งแก๊งไตปลาชนิดหยาบแล้วก็มีปันยินแดดเดียวทอดจากน้องไปจิ้นเป็นพัดกระเพราหนูลองกินอันนี้เผ็ดหนูยังไม่เคยกินแม่ไม่เคยทำให้หนูกินสมัยก่อนแม่ทำอยู่แกงไตอันนี้แกงไตปลาไงอร่อยมากอร่อยเนาะอร่อยครับนี่เป็นแกงไตปลาไม่ได้กินนานมากแล้วเพื่อนเมื่อแกงไตปลาแท้ๆแม่ไม่ได้เปรี้ยวแบบแม่เผ็ดซีดเลยเผ็ดที่หมอด้วยนี่หมูเลยเดี๋ยวฟันหมูเผ็ดเลยนี่คู่กับนี่นะแล้วก็นุ่มแล้วก็มีน้ำจิ้มมะม่วงมาให้ด้วยหนูยิ้มดูเผ็ดจริงๆเผ็ดโคตรเผ็ดจะอร่อยเนาะอร่อยมากเลยผัดกะเพราหนูอร่อยรสชาติไทยโอเคน้ำไทยเนาะรสชาติไทยแท้เลยอ่ะเนี่ยอันนี้อร่อยแกงไตปลาสุดยอดเลยหนูยิ้มแล้วเดี๋ยวหนูชิมปลานี่ด้วยอันนี้เผ็ดอร่อยไม่เผ็ดก็กินหนูต้องกินแก้มกับปลาด้วยลองหนูตักปลากับน้ำจิ้มดิตักปลาแล้วน้ำจิ้มราดโอ้โหพี่กิมอร่อยปลานิลแดดเดียวก็เรียกน้ำจิ้มราดเลยจ้ะน้ำจิ้มตักราดเลยมีมะม่วงน้ำจิ้มอร่อยออกเปรี้ยวหวานชิมยังไงเอาต่อที่เบิ่งแกงไตปลาเพื่อนๆเนื้อปลาเขาแม่ขุดจะเห็นเนื้อก็บอกเขาใส่ปลามานําแน่นๆเพื่อนๆล้นๆเลยจ้ะราคากับบ่แรงด้วยจ้ะราคากับ16ยูโรกว่าถูกใจหลายจะแกงไตปลาถ้วยนี้แซ่บมากเพื่อนคิดถึงยายเลยแม่คิดถึงด้วยเหรออร่อยทุกอย่างน้ำจิ้มนี่ก็อร่อยน้ำจิ้มนี่แบบออกเปรี้ยวหวานใส่มะม่วงดิบแซ่บปลาเนื้อหวานๆเพื่อนคอนเฟิร์มความอร่อยเลยจ้ะเนี่ยเพิ่มข้าว2-3รอบมันเก่งใช่ไหมมันอร่อยมากเลยใช่ไหมอู้แม่ไม่เคยกินเยอะอย่างนี้เลยนะเนี่ย10ปีที่แม่ไม่ได้กินเนี่ยถูกเยอะมากนะ10ปีแม่ไม่ได้กินแกงไตปลาคอนเฟิร์มความแซ่บหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงเลยค่ะแกงไตปลาก็หมดปลาก็เหลือแต่ก้างแต่น้ำจิ้มอันนี้ก็อร่อยมากเลยวันนี้เพิ่มข้าวสำหรับ5คนที่เราสั่งมาสั่งข้าวเพิ่ม2รอบทั้งที่มีข้าวถ้วยใหญ่สำหรับ2คนมาอีกแล้วเนาะแล้วก็สั่งเพิ่มอีกจะ2รอบ3รอบอร่อยเจนเพื่อนราคาเดี๋ยวเราต้องจะเขียนไว้นะว่าราคาที่เรากินไปหมดเราจ่ายไปเท่าไหร่เนาะขอบคุณลูกทีมน้องที่พาแม่มากินข้าวร้านอร่อยดีแล้วก็อร่อยมากเลยตอนแรกบอกเอ๊ะชื่อร้านอร่อยดีกับข้าวจะอร่อยไม่น่าว่ะพอมาถึงโอ้เพื่อนๆกับข้าวอร่อยมากถ้าใครที่อยู่ในฟรังเฟิร์ตหรือมาทำพาสปอร์ตเหมือนต้อยเนาะแวะมาจะชื่อร้านเขาอร่อยดีรู้สึกว่ามาจากสถานทูตกี่กิโลเมตรนะลูก177กิโลประมาณเกือบ2กิโลเมตรจ้ะขับรถมาประมาณเกือบ2กิโลเมตรอาสู้ yes ยังไม่ว่าจะไม่ขายทีนี้อ่าเท่าไหร่177ถึงจะไม่ขายอ๋อจากบ้านแล้วไม่แม่หมายอ๋อแค่2กิโลเมตรเองจากร้านไทยจากกงถึงไทยเนาะมานี่2กิโลเมตรจากหาง่ายด้วยร้านอยู่หัวมุมเลยมีที่จอดรถเนาะแล้วชอบที่วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อกำลังใจอ่ะเท่าเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวต้องขอตัวเดินทางกลับบ้านกันแล้วจ้า